เอ้ยดีดีได้ได้ค่ะโอ้นี่ทายาทตัวได้ทำให้กดไม่ได้มันตั้นกดกดตั้นมันไม่ได้ขอแล้วความยาวยาวขนาดช่วงยาวที่เราใช้อาลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาอยู่แถวๆบ้านคลองหมากนัดนี่ผู้ใหญ่รู้จักผู้ใหญ่วันนาเนาะจ้าผู้ใหญ่วันนากับลุงอะไรนี่แนะนำตัวก่อนลุงแดงลุงแดงลุงแดงอันนี้ป้าตำแหน่งนี้นะครับช่วยบอกหน่อยตำแหน่งนี้คือค่ะอันนี้คือบ้านคลองหมากนัดหมู่ที่11ตำบลบ้านแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วอันนี้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แนะนำชื่อหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยผู้ใหญ่อะไรดิฉันผู้ใหญ่วันนาด่านตาคอนนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่11บ้านคลองบักนัดตำบลบ้านแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะอ๋อแถวนี้เขาอาชีพทำอาชีพเด่นๆเลยก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่จ้ะเพราะว่าชุมชนของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเข่งปลาทูเป็นอาชีพเติมแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นอาชีพหลักที่เราทิ้งกันไปไม่ได้เพราะเป็นการผลิตแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนทำมากี่ปีพันนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2535คนดั้งเดิมที่คนนำเข่งเข้ามาก็คือแม่คำปุ่นดันเที่ยวก่อนคนไหนเนาะคนนี้นะเราเฮ้ยมาเจอต้นตำรับแล้วไปฝันเข้ามายังไงหรือว่าไปรับเรียนรู้ว่าไงมาเล่าให้ฟังหน่อยไม่ค่ะพอดีมีลูกชายกำลังท้องอ่ะพอดีแล้วท้องตัวแล้วลูกออกมาเราจะทำยังไงจะทำมาหากินอะไรเราว่าต่ออ่ะเราจะทำมาหากินอะไรคนแรกอันนี้นะโอ้ต้นลำดับเลยโอ้โหดีใจท้องใหญ่ๆก็ไปฝึกกับเขาไปฝึกที่ไหนมานู่นอุบลไม่แถวตำบลบ้านแก้งนี่แหละท้องตัวเราดิผ่านมาตลาดท้องตัวโอ้ไปอาทิตย์นึงไปฝึกใครก็เป็นคนสอนก็พวกที่สอนเก่าๆเขาเลิกกันหมดแล้วแถวนั้นคือคนอย่างเรานะไม่ใช่เป็นหน่วยราชการไม่ใช่อะไรไเขาทำไปฝึกอะไรที่ไปฝึกทำเนี้ยนะไปฝึกทำสารแล้วก็เข้าขอบแล้วก็อย่างนี้เรียบร้อยอันนี้พูดถึงเมื่อปีไหน35หรืออะไรเมื่อกี้ฟังคร่าวๆก่อนอีกได้หรอเพราะว่าบกคมเนี่ยในทองก็อยู่34เออ34ครับโอ้ยนี่ก็ทำกัน30กว่าปีแล้วเนี่ยนะทำมาเรื่อยๆอย่างนี้คนเดียวนี่แหละไม่เคยแม่คำปุ่นนี่นะเริ่มต้นจากเดิมไปฝึกก่อนแล้วทำไอ้นี่มา35ปีอาชีพอื่นมีไหมมีค่ะทำอะไรด้วยทำนาทำไร่ทำนาทำไร่แล้วก็ทำเข่งปลาทูเป็นงานเสริมมีไร่ประมาณ 3-4 พันไร่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าพันกว่าไร่นะมีถึงไงล่ะเราก็ดูลักษณะคนเนี่ยเราดูแล้วน่าจะมีแววถึงขนาดนั้นกว่าเข่งเราจะมาขนาดนี้ก็เพราะผู้ใหญ่วันนาค่ะเลอผู้ใหญ่วันนาคือคนนี้เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเนาะเออที่นี่ดีแต่นี่เขาเรียกว่าเพศอะไรก็ไม่เกี่ยวถ้าเก่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ได้เออพาทำเข่งไอเอาให้เข่งดังในหมู่บ้านเราเลยเรายกเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาให้เป็นหมู่บ้านทำเข่งเออเพราะว่าเราจริงๆแล้วเราทำจริงเข่งประตูเนี่ยทำเสือทำตะบุญแต่ว่าไม่มีใครยกระดับชุมชนตัวเองไม่มีการโปรโมทไม่มีการทำเป็นเอกลักษณ์เรื่องของพวกนี้ใช่พอผู้ใหญ่เข้ามาคนต่างทำพวกนี้พอผู้ใหญ่เข้ามาผู้ใหญ่เอ้ยทำยังไงเราจะยึดเอกลักษณ์ของเราให้มันมีชื่อเสียงในหมู่บ้านเราผู้ใหญ่ก็เลยเอาเรื่องเข่งมาชูแล้วก็เป็นที่หนึ่งของจังหวัดตะแก้วแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศทีนี้หมายความว่าเสร็จแล้วผู้ใหญ่มาต่อยอดเรื่องของหน่วยงานราชการโปรโมทประชาสัมพันธ์ขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะว่าใครๆก็ต้องมาหาตรงนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วที่หลังจากโปรโมทเป็นเรื่องเป็นราวหน่วยงานราชการตีคล้องล้อมเป่าเนี่ยถึง10ปีไหมไม่เกินอยู่ที่10ปีทีนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเข่งปลาทูอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นด้วยเข่งปลาทูน่ะเราก็ต่อยอดแต่ดั้งเดิมก่อนจะมาเป็นเข่งปลาทูก็จะเล่าประวัติย่อๆก็คือชุมชนหลักสารหมวกก่อนสารหมวกอะไรค่ะสารหมวกหมวกไม้ไผ่มีไม่มีตัวอย่างไม่ดื่มหรือว่าไม่ได้ทำวันนี้มีตัวอย่างให้เห็นหน่อยที่ทำก็มีศูนย์จ้ะเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาเรียกว่าตองเนี่ยหกรอบเดี๋ยวขอลุงเรียนด้วยไอ้นี่คือไม้ไผ่อะไรไม้ไผ่ไผ่นวลไหมไผ่นางนวล
ไผ่นวลค่ะไผ่นวลไผ่นวลนี่แหละที่นี่เรียกนวลเหมือนกันเหรอจ้ะปล้องหนึ่งที่นี่ซื้อต่อปล้องมีตัวอย่างไหมหรือยังไม่มีที่นี่ไม่มีจ้ะยังไม่มีพันเพราะว่าเราไอ้รับมาจากปราจีนบุรีที่เขาทำเป็นเส้นขายอ๋อรับจากเส้นมารับเป็นเส้นแล้วเรียบร้อยโอ้เราแค่มาถักแค่มาถักแต่ถ้าสมมุติเราเกิดจะปลูกเองอะไรเป็นไงเรายังไม่รู้ตำแหน่งแหล่งมันนะจ้ะยังพันมันเลยเรายังไม่ได้สรรหาเจอกันแล้วหมวกเนี่ยก็คือมันจะมี6ต่องเนาะรอบ6รอบคำว่า6ต่องยังไงอธิบายให้ลุงเข้าใจหน่อยต่องนึงน่ะมันจะมีอยู่6รอบรอบนึงก็อยู่ที่แขนนึงก็เรียกว่าก็เป็นเมตร12เมตรหรือว่าต่อลูกต่อหมวกใบหนึ่งถึงจะเย็บหมวกได้ใบหนึ่งซึ่งการสารถักไอเนี้ยกว่าจะได้หมวกใบหนึ่งบางทีอยู่2วันเราต้องมาฉีกตอกเองเราต้องมาสารเองถักเสียเองทีนี้มันช้า2วันได้6บาทสมัยโบราณใช่ไหมสมัยโบราณก็เข็นเข้ามาก็มาทิ้งหมวกทิ้งประเพณีการสารหมวกออกไปนี่คือหมวกดั้งเดิมหมวกดั้งเดิมทีนี้พอหลังจากนั้นเข็งประทูก็เริ่มดังมาปี62หมู่บ้านเราเป็นชุมชนโอท็อปนวัตติผู้ใหญ่ก็เลยดึงเอาหมวกตัวนี้กลับขึ้นมาโดยมีน้องที่เป็นตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็มีจักมีอะไรก็โยนหมวกให้เขาให้ไปเย็บอยู่ระแวกดูต่อหรือว่าอยู่ในชุมชนเนี่ยจ้ะก็อยู่ในชุมชนก็ให้เขาไปเย็บแล้วก็ให้เป็นหมวกโดยจะมีหมวกใบแรกก็ไม่สวยไม่งามยิบตะปิตะปักจนทุกวันนี้เป็นสินค้าระดับจังหวัดแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อป3ดาวเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นหมวกไอ้ที่เราเรียกหมวกอะไรหมวกทั่วไปไม่มีว่าหมวกสารจากไม้ไผ่อันนี้เป็นสินค้าโอท็อปโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ตัวที่หนึ่งเดิมแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้น่ะในชุมชนเขาก็มีศูนย์รับซื้อเข่งประทูโดยน้องที่เขาทำงานที่โรงงานและทีนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนมีพ่อค้าข้างนอกเขามารับซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อโรงเย็นสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วแต่เขาจะไปลงประทูทีนี้เขาซื้อในราคาถูกแล้วลูกหลานในชุมชนก็มองว่าทำไมพ่อค้าก็เอาเปรียบเราจังเขาก็ไปสืบตลาดมาและทีนี้เขาก็มาระดมทุนเป็นศูนย์รับซื้อในชุมชนของเราเองโดยทุนเป็นทุนตัวของเขาเองทุกวันนี้เขาก็วิ่งรับทุกเย็นเนี่ยตอนนี้เขากำลังส่งอยู่เขายังไม่กลับมาเขาไปส่งสมุทรสาครเลยแล้วตอนนี้ที่เราจะไปเห็นที่เขารวมไว้ตรงไหนนี่มีใช่ไหมเดี๋ยวไปดูได้ไหมรวมน่ะมีแต่ไม่เยอะทักเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วโอเคแต่เพราะว่าทุกวันนี้เขาเพิ่งเก็บมาแล้วก็ออกไปไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปถ่ายดูจะได้เผยแพร่กันตอนนี้ย้อนผิดพันตัวที่2คือตัวนี้ที่เราทำมาเดิมทำไอ้นี่ก่อนแล้วก็มาทำไอ้นี่ทีนี้ตัวนี้ก่อนแต่ละคนนี่นะเดี๋ยวลุงจะถามว่ากำลังการผลิตต่อคนที่คนเก่งสุดเนี่ยวันหนึ่งผลิตได้เราจะเรียกเป็นอะไรอย่างนี้เป็นเรียกเป็นใบหนึ่งใบสองใบห้าใบร้อยใบต่อคนเนี่ยคนเก่งก่อนคนเก่งก่อนคนนี้คนแรกลองว่าให้ฟังดิทำนี่ขั้นตอนมันจะมีอะไรบ้างอันแรกอันนี้เรียกอะไรอันนี้เราเรียกอะไรเนี่ยเราเรียกว่าเราทำรังผึ้งทำเองทั้งหมดหรือว่าซื้อมาแล้วก็มาประกอบกันลุงจะถามว่าเอาไม้ปักอะไรขั้นตอนก่อนไม้ที่เราจะใช้ได้อันนี้ไม้ไผ่กี่เซตคือไผ่บ้านไผ่น้ำเราถ้าอย่างหนูทำเนี่ยนะไม้อะไรก็ได้ถ้าเป็นไม้ไผ่จ้ะเลยเป็นไม้ไผ่อะไรก็ได้ความหนาความอะไรไม่บอกเป็นอะไรได้หมดเหรอหนาบางล่ะอยากรู้ความหนาความบางก่อนว่าเราสามารถใช้บางสุดได้อะไรหนาสุดได้อะไรเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปขอดูเลยว่าความหนาความบางของพันธุ์แต่ละพันธุ์ที่เราจะใช้ได้อ่ะเพื่อเราจะได้รู้ไงไม่เสียเราก็ขาเปลือกออกให้มันเข้ากับตัวนี้ได้อย่างนี้ไม่ให้มันหนาเกินต้องอยู่ประมาณนี้ความหนาความหนาที่ดีที่สุดเนี่ยความหนาตรงนี้เขาเรียกว่าสเปคภาษานั้นเขาเรียกว่าสเปคมันเนี่ยมันจะต้องหนาบางอะไรเท่าไหร่ลองว่าให้ฟังดิเราจะให้ใหญ่แล้วก็ตะแคงเราจะให้เล็กแล้วก็อย่างนี้ตรงไปตรงมันอยู่ที่ที่หนูจะถามคือความหนาไม่ให้เกินความหนาของไผ่ที่มาตรฐานหรือไผ่ที่สูงไผ่มาตรฐานไผ่ที่สูงเป็นตัวหลักอันนี้พันอะไรนี่ที่ถามอันนี้ก็ไม่มีจริงๆก็ตัดตัวมันมาพยัก
นี่ดีดิได้ค่ะโอ้นี่ไทยยักษ์ตัวใช่ทำให้ขอไม่ได้มันตั้นก็ตั้นมันไม่ได้ขอแล้วความยาวยาวขนาดช่วงยาวที่เราใช้เอาไปทีละเรื่องเดี๋ยวลุงจะงงอันดับแรกที่จะทำนี่คือเส้นอย่างนี้ก่อนนี่นะพันที่จะใช้เนี่ยใช้ไผ่อะไรที่ทุกวันใช้ใช้ที่สุดใช่ไหมที่สุดดีที่สุดจริงๆคำว่าดีนี่คือมันหาง่ายเคยลองกินสุกไหมอย่างนี้ค่ะทำไมถึงเนี่ยทำไมต้องใช้ไผ่สีสุกเพราะว่าไผ่สีสุกเป็นเนื้อไม้ที่ละเอียดไม่เป็นเซนอ๋อไม่เป็นใส่ง่ายสีสุกนะกิมซุ่งก็ใช้ได้กิมซุ่งก็ใช้ได้ดีนิ่มกิมซุ่งก็ได้แล้วที่นี่กิมซุ่งชุมชนนี้มีปลูกไหมหรือว่าต้องซื้อเหมือนกันพอมีอยู่มีเป็นบางคนมีแบบมีบางคนเลยเป็นนี้ไงที่ถูกมีจริงหรือยากิมซุ่งอ๋อถ้าไม่มีเราเอากิมซุ่งเนี่ยได้แต่สีสุกมันมีปัญหาหนามมาสิก็มีหนามแล้วจะทำยังไงถ้าเราไปเอาสีสุกมาเนี่ยปัญหาหนามมาสิแล้วเราจะทำยังไงคือทั้งน้ำแล้วก็ใช้เครื่องอดทนคืออย่างนี้นะคะในชุมชนเรามันมีแผนกหาไม้สานเขาก็หามาให้แล้วก็แผนกไม้ขอบไผ่ตรงใหญ่ก็มีคนมาให้มันจะมีอยู่สองแผนกที่นำไม้ไผ่มาให้ชุมชนแล้วแผนกที่สามก็คือแผนกจำหน่ายเข่งประทูอ้าวอย่างนี้แสดงว่าอย่างนี้นะ1การจัดหาไม้แต่ไม่มีแผนกปลูกใช่ไหมหรือมีเหมือนกันปลูกพื้นที่มันไม่มีแล้วค่ะอ๋อโอเคซื้ออย่างเดียวซื้อนี่ก็คือคนหนึ่งมีหน้าที่ไปตัดตรงนู้น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 แล้วมาขายให้ชุมชนในราคาที่เรายอมรับได้เดี๋ยวลุงจะต่อเรื่องการราคาขายนะ1 2แผนกผลิต3แผนกขายนี่เราอยากจะเจาะว่าพันไผ่ที่เหมาะสมเลยเนี่ยที่สำหรับ1สำหรับทำไอ้เส้นนี้สีสุกครับลองลงมาถ้าเกิดมันไม่มีสีสุกหาไม่ได้เอาพันอะไรบงยักษ์น่าได้อันนี้ก็ได้แต่ว่าที่ตู้ไอ้ไปไผ่เมื่อกี้ก่อนนะไผ่กิมซุงก็ได้ไผ่ยักษ์ก็ได้ไอ้ยักษ์น่านะหรือบางคนเรียกปักกิ่งอะไรก็แล้วแต่นี่ลุงจะย่อยนะ3อย่างเนี่ยใช้ได้อย่างอื่นเคยลองไหมเช่นตอนนี้กำลังแนะนำกันคือสังมนเคยลองไหมรู้จักไหมสังมนรู้จักค่ะเคยลองไหมยังเพิ่งเริ่มมาปลูกอ๋อยังไม่เคยลองทำยังแต่ลุงบอกเลยได้เนี่ยลุงเนี่ยเป็นคนบอกเพราะว่าสังมนหนายิ่งหนาก็ยิ่งดีใสก็ได้เนื้อได้เยอะโอเคอ่ะทีนี้เรื่องพันรู้แล้วเนาะมีอะไรที่จะแนะนำไหมพันเช่นเมื่อกี้บอกไผ่นวลเคยใช้ทำอะไรไหมทำหมวกไม่เคยเพราะว่าที่เราใช้เนี่ยเราต้องการไม้ที่ป้องใหญ่ถ้าป้องเล็กมันจะยากตอนเราใส่เราตัดต้นหนาไม่เกี่ยวก็คือต้องได้ลำขนาดนี้ถ้าลำเล็กไปที่รับซื้อเข้ามาเนี่ยอันนี้ไผ่ยักษ์นี่ละอันนี้เอาไว้ทำขอบก็หายดีเลยละอันนี้ทำขอบนะนี่ทำขอบเดี๋ยวเราจะถามต่อเรื่องของตรงนี้เอาสรุปอีกทีเมื่อกี้สรุปแล้วสรุปอีกมีสีสุกนี่กิมซุงไอ้ที่ทำอะไรเขาเรียกรังผึ้งใช่ไหมรังผึ้งสีสุกกิมซุงแล้วก็ตรงยักษ์ไอตัวนู้นไผ่ยักษ์สามอย่างนะทำได้ที่ทำอยู่นะใช้สามอย่างนี้แต่เขาก็ทีนี้ต่อมาหลังจากทำอย่างนี้แล้วพันครับผมอยากจะถามเรื่องเจาะเรื่องพันมันจะมีส่วนของอโนนใช่ไหมขอบใช่ไหมใช่ขอบปัจจุบันใช้พันอะไรอยู่ครับตรงยักษ์นี่แหละไผ่ตรงยักษ์นี่แหละตรงยักษ์ทุกวันใช้ไอตัวยักษ์ตัวโน้นมาทำสเปคของเขาคือต้องยาวเท่าไหร่มียาวสุดขอบนอกขอบในประมาณนี้ผมเคยฟังมาว่า50เซนผมเคยฟังมาไม่ใช่ขออนุญาตบอกไม่มันจะหลายรุ่นอ๋อหลายรุ่นเอาทีนี้เข่งเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมี4นิ้วครึ่งมี5นิ้ว5นิ้วครึ่ง6นิ้วแล้วแต่ถ้าหน้าใหญ่เท่าไหร่ยิ่งได้ไม้ยาวเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็รู้มันจะมีเข่งหลายขนาดค่ะไม่ได้ขนาดเดียวเข่งไม่ใช่ขนาดเดียวใช่ถ้า4นิ้วครึ่งเราใช้ไม้สั้นได้อ๋อทีนี้ไม้เนี่ยขนาดที่เราขนาดนี้เอาที่ผมก็ทำได้ขอบมาแล้วพอดีเราลืมถือไอ้ไม้มาไอ้ตัวนี้มาว่าเราต้องการความยาวของอ่ะทีนี้เส้นที่เราจะใช้ได้ดีเนี่ยนะครับเราความกว้างนี้ขนาดนี้เหมาะสมแล้วใช่ไหมครับลองดูครับนี่มาดูคุณคือประมาณนิ้วกว่ายังไม่ถึงนิ้วครึ่งความสูงของขอบค่ะไม่ไม่
ความหนาความหนาประมาณนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับนิ้วครึ่งนี่ขอบครับขอบคือแผ่นๆอย่างนี้ตอนนี้นะปัจจุบันใช้ตรงยักษ์ได้อย่างเดียวตรงยักษ์ตรงหม้อตรงใหญ่ไงนะหรือตรงโบราณขอให้ยาวให้ป้องยาวอ๋อขอให้ป้องยาวยาวแล้วก็หนายาวแล้วหนาแต่ซึ่งตอนปัจจุบันเนี่ยไอ้ตรงเบาเราเนี่ยใช้ได้ไหมตรงเบารู้จักไหมไม่ได้มันไม่ยาวเขาเรียกอะไรตรงหวานตรงเกษตรทุกวันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโน่นไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ